แมวอ้วนมอมแมมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าใหม่ที่ผมซื้อมาใหม่นั่นเองซื้อเองก็น่าจะรู้กันนะครับเป็นรองเท้ายี่ห้อเบเกอร์นั่นเองนะครับรองเท้าเบเกอร์เนี่ยผมได้รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนนะมันเป็นรองเท้าเรียนนั่นเองนะครับก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยมาทำเป็นรองเท้าสเก็ตเมื่อไม่นานมานี้เองราคา 1,290 บาทนะครับก็คือราคามันไม่แรงนั่นเองก็เลยซื้อมานะโอเคข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีขาวนี่นะครับผมใส่ไซส์41นะนี่คือกล่องเขานะครับข้างในกล่องสวยอยู่นะครับนี่ข้างในผมซื้อสีขาวเขามีหลายสีนะผมซื้อจากเว็บเลยสั่งจากเว็บเลยนะครับเว็บเบเกอร์เลยนะครับโอเคนี่นะครับ1290ไม่แกะกล่องเลยนะครับสีขาวน่าจะมีสีดำด้วยนะครับโอเคอันนี้พื้นจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเขียนว่านี่นะรุ่น X อะไรเนี่ย SB Pro นะครับเป็นรุ่นที่ทำมาให้เด็กสเก็ตที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นหนังกลับนะครับตรงนี้หนังกลับนะไอ้ตรงที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นหนังกลับนะส่วนที่ขาวนี่จะเป็นผ้านะครับผมเนี่ยอันนี้หนังกลับนะครับที่น่าสนใจรุ่นนี้ที่ผมสนใจนะก็คือไอ้ตรงนี้นั่นเองนะนี่ตรงนี้มันเป็นกันเชือกรองเท้าขาดนั่นเองเวลาเราเล่นใช่ไหมเวลาปาดเนี่ยเชือกตรงนี้จะขาดอยู่ตลอดเลยนะครับข้างที่ใช้ปาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็เสียบไปข้างในได้นะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ปิดนั่นเองอันนี้คือทำกันบ้านมาดีมากสำหรับการเล่นสเก็ตเลยนะครับโอเคมาดูด้านในดีกว่าอันนี้ก็แถมเชือกสีดำมาให้ด้วยนะครับนี่ด้านในพื้นก็มีนิ่มๆน่าจะรองรับแรงกระแทกได้อยู่นะครับโอเคก็ดูดีอยู่ดูโอเคอยู่ดูสวยอยู่นะน่าใช้นะครับด้านหน้านะครับอันนี้พื้นก็ประมาณนี้นะสวยนะสวยนะเดี๋ยวลองใส่ดูแล้วกันจะได้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงเอ้ยเขาแถมสติ๊กเกอร์มาด้วยนะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แล้วนะเป็นไงบ้างใส่แล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะหรือว่ามันยังไม่เข้าเท้าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอันเก่ามันเข้าเท้าแล้วที่ผมใส่ตัวเก่าที่ผมใส่คือของ DC นะครับใช้โอเคเลยแต่ว่าราคามันแรงซื้อมา 2,400 ไงอย่างแพงอันนี้แค่ 1,290 ต้องไปเล่นนะถึงจะบอกถูกอีกทีนึงนะว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนคู่เก่าผมก็ยังไม่พังหรอกนะปกติแล้วผมจะใช้2คู่นะครับจะมีคู่เอาไว้ถ่ายวิดีโออีกคู่นึงเอาไว้ซ้อมนั่นเองนะคู่เก่าก็จะเป็นเอาไว้ซ้อมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สนามแล้วกันนะนี่ผมก็เข้ามาอยู่ที่สนามกีฬาสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวลองไปเทสรองเท้าดูนะครับหลังวิดีโอนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นรู้สึกยังไงอีกทีแล้วกันนะขอไปเทสก่อนแล้วกันWe'll be right back.
ก็หลังจากที่ได้ทดสอบมาก็รู้สึกไม่มีปัญหาอะไรนะโอเครู้สึกไม่ติดขัดเล่นได้ปกติเลยเพียงแค่ว่ามันยังรู้สึกแปลกๆกับคู่เก่าคู่ใหม่นั่นเองยังไม่ชินกับคู่ใหม่นะก็ต้องลองเล่นกันต่อไปแต่โดยรวมแล้วเล่นมาได้นิดนึงก็ยังไม่เจออะไรที่นั่นเลยนะก็ข้อดีของมันก็นั่นแหละที่อย่างที่ผมบอกมันมีตัวที่เซฟเชือกเรานั่นเองนะทำให้เชือกเรานี่ไม่ขาดง่ายนะครับโอเคก็วิดีโอนี้ก็คงเล่นได้แต่พกอุปกรณ์นะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเบสิกหลังๆมานี้ไม่ได้เล่นไม่ได้ฝึกเลยนะครับก็จะดูแบบแป๊กๆแก๊กๆไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครติดตามผมช่วงนี้ผมจะฝึกท่าฟอนไซฟีเบิลอยู่ยังไม่สำเร็จหรอกแต่มันก็เริ่มเป็นเขาเป็นโครงขึ้นมาละใกล้ละก็พยายามจะฝึกให้ได้เร็วๆนี้นะโอเคถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บเขานะนี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวหลังวิดีโอผมก็จะลองฝึกท่าฟอนไซฟีเบิลให้ดูอีกนิดหน่อยละกันนะครับถ้ายังไงเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนร้อนมากเลยหวังว่าวิดีโอหน้าจะได้เห็นฟอนไซฟีเบิลของผมนะคอยดูจะทำไม่ได้แล้วกันนะอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบาย